สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาต่างๆในภาษาอังกฤษนะคะว่ามีวิชาอะไรบ้างค่ะและอ่านว่าอย่างไรค่ะในภาษาอังกฤษเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับยูนิตที่1เหมือนเดิมนะคะหรือว่าหน่วยที่1ค่ะชื่อของหน่วยที่1ก็คือ at school อย่างแรกที่เรามาทบทวนกันนะคะก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะคะเกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆที่เราเรียนกันในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามในคลิปด้วยนะSmile 5, Unit 1, At School. Student's Book, Unit 1, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point and repeat. Assembly. Uniform. Playtime. History. Geography.IT Office และครูมีคำศัพท์เพิ่มเติมค่ะมาให้นักเรียนได้อ่านเรียนรู้กันนะคะทำความเข้าใจกันเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนเคยเรียนกันมาแล้วนะคะเนื้อหาตั้งแต่ป.4ค่ะและก็มาเพิ่มเติมในเนื้อหาคล้ายๆกันในป.5นะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านคำศัพท์ตามในคลิปด้วยนะคะStudent's Book, Unit 1, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point, and repeat. Music. Art. P.E. Maths. Science. Difficult. Easy. Library.Gym. นักเรียนได้อ่านคำศัพท์ตามในคลิปบ้างไหมคะคำศัพท์เหล่านี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะครูอยากให้นักเรียนหมั่นทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วอย่างสม่ำเสมอนะเพราะว่าคำศัพท์เหล่านี้เราจะได้ใช้ในบทเรียนต่อๆไปค่ะและครูมีคำศัพท์เพิ่มเติมมาให้นักเรียนนะคะเกี่ยวกับชื่อวิชาต่างๆในภาษาอังกฤษนะคะว่าในภาษาอังกฤษแต่ละวิชาเนี่ยเรียกว่าอย่างไรกันค่ะมาดูวิชาแรกกันค่ะนักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครูนะคะ English Thai language Social studies Chinese language Computer Health education Swimming Guidance Club มาดูที่วิชาแรกค่ะที่ครูให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมกันนะคะ English ก็คือวิชาภาษาอังกฤษของเรานั่นเองค่ะ Thai language ก็คือวิชาภาษาไทยนะคะ Social studies ก็คือวิชาสังคมศึกษาค่ะ Chinese language
ก็คือวิชาภาษาจีนค่ะ computer ก็คือตรงตัวเลยนะคะวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ health education ก็คือวิชาสุขศึกษานั่นเองค่ะ swimming ก็คือวิชาว่ายน้ำใช่ไหมคะ guidance ก็คือวิชาร่วมเป็นกิจกรรมแนวค่ะและสุดท้ายค่ะ club ก็คือชมรมนั่นเองค่ะหลังจากที่เราทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอย่างไรกันแล้วครูมีการบ้านให้นักเรียนทำนะคะการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่12นะคะข้อที่2ค่ะย้ำการบ้านกันอีกครั้งค่ะให้นักเรียนทำการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่12ข้อที่2ค่ะนำคำศัพท์ที่โจทย์ให้มานะคะเติมในข้อความในประโยคให้สมบูรณ์ค่ะโดยใช้ดินสอเขียนนะคะเด็กๆหลังจากที่นักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้วให้ส่งการบ้านในไลน์กลุ่มภาษาอังกฤษชั้นป.5นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็ส่งมาในไลน์ส่วนตัวของปุ๊ได้เลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.5สอบถามครูปุ๊มาได้เลยค่ะในไลน์กลุ่มภาษาอังกฤษของเราหรือว่าไลน์ส่วนตัวของปุ๊ก็ได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะครูปุ๊หวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะทำการบ้านที่ครูสั่งส่งครูด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย